ใบเตยโผล่คอมเมนต์ YouTube เบอร์ดังโดนชาวเน็ตแซวหนักผ่าไส้ติ่งหายเร็วมากใบเตยโผล่คอมเมนต์ YouTube เบอร์ดังโดนชาวเน็ตแซวหนักผ่าไส้ติ่งหายเร็วมากหลังขอเลื่อนอัยการฟังคำสั่งฟ้องคดีช่อโกงแชร์ Forex ลบ 3D หลังจากใบเตยสุธีวันนักร้องดังส่งทนายไปยื่นคำร้องกับอัยการเพื่อขอเลื่อนฟังคำสั่งฟ้องคดีช่อโกงแชร์ Forex ลบ 3D ออกไปโดยอ้างเหตุผลพร้อมยื่นใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลซึ่งในใบรับรองแพทย์ระบุว่าใบเตยสุธีวันไม่สบายเนื่องจากมีอาการไส้ติ่งอักเสบและมีความเครียดสูงโดยอัยการพิจารณาและให้เลื่อนมาฟังคำสั่งในวันที่9พฤษภาคมเช่นเดียวกับดีเจแมนสามีใบเตยที่ได้เลื่อนการฟังคำสั่งคดีเช่นกันเนื่องจากให้เหตุผลต้องดูแลลูกโดยดีเจแมนยืนยันไม่หลบหนีแน่นอนล่าสุดชาวเน็ตตาดีไปเจอสาวใบเตยโผล่คอมเมนต์ในอินสตาแกรมของยูทูบเบอร์ชื่อดังณัฐนิสามณีหลังเจ้าตัวลงรูปแต่งตัวเป็นนางสงกรานต์ขี่ควายจนเกือบตกหลังควายพร้อมแคปชั่นว่านางสงกรานต์ปีนี้ขี่ควายเพื่อคนดูเพื่อยอดวิวเพื่อความปังอัยการให้ดีเจแมนใบเตยเลื่อนนัดเป็นวันที่9พฤษภาคมหลังใบเตยป่วยเข้ารบต้องดูแลลูกดีเจแมนมาแล้วถึงสำนักงานอัยการลุ้น Forex ลบ 3D หลังใบเตยป่วยรอผ่าไส้ติ่งอักเสบด่วนใบเตยขอเลื่อนอัยการนัดฟังคำสั่งคดี Forex ลบ 3D อ้างป่วยอยู่โรงพยาบาลโดยสาวใบเตยโผล่คอมเมนต์ว่าเข้าใจยังตอนแม่ตกควายจากนั้นไม่นานชาวเน็ตและโซเชียลเข้าไปเมนแซวใบเตยกันรัวๆ ว่าผ่าไส้ติ่งเสร็จแล้วเหรอผ่าเสร็จแล้วหายเร็วมากจนสุดท้ายใบเตยลบคอมเมนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่โซเชียลยังคงแคปคอมมนของนักร้องสาวไว้ได้ทันมท.ชี้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไม่สำเร็จให้ไปใช้สิทธิวันจริงวันที่14พฤษภาคม66มท.ชี้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าไม่สำเร็จให้ไปใช้สิทธิวันจริงวันที่14พฤษภาคม66นะถ้าไปไม่ได้ให้แจ้งเหตุก่อนและหลังวันเลือกตั้ง7วันวันที่10เมษายน2566ว่าที่ร้อยตรีสราวุธจันทวงศ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีเว็บไซต์การลงทะเบียนล่วงหน้าเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขัดข้องว่าภาพรวมการลงทะเบียนล่วงหน้าทั้งในเขตและนอกเขตอย่างไม่เป็นทางการพบว่ามีจำนวนผู้ขอลงทะเบียนรวม 2.39 ล้านคนซึ่งยังไม่รวมผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักรว่าที่ร้อยตรีสราวุธกล่าวต่อว่าสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จจากกรณีระบบล่มยืนยันว่าระบบยังสามารถตรวจสอบได้เนื่องจากยังมีการบันทึกรายชื่อไว้แต่ในส่วนของผู้ที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จไม่ได้หมายความว่าจะถูกตัดสิทธิการเลือกตั้งเพียงแต่ไม่สามารถใช้สิทธิได้ในวันที่7เมษายน2566แต่จะสามารถไปใช้สิทธิได้ตามปกติในวันที่14พฤษภาคม2566ตามเดิมว่าที่ร้อยตรีสราวุธกล่าวอีกว่าหากติดขัดหรือไม่สามารถไปเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมได้จริงตามกฎหมายจะเปิดให้ผู้ที่มีปัญหาสามารถแจ้งเหตุที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิได้ก่อนและหลังวันเลือกตั้งภายใน7วันเชิญร่วมโหวตครั้งประวัติศาสตร์มติชน X Daily News โพลเลือกตั้ง66เลือกนายกรัฐมนตรีที่ใช่เลือกพรรคการเมืองที่ชอบคลิกทำโพได้ที่โหวตอนาคตโพเลือกตั้งมติชน Daily News เลือกตั้ง66มติชนเลือกตั้ง66มิวกี้ยูทูบเบอร์ดังโร่แจ้งความทั้งน้ำตาโดนอดีตผู้จัดการ
กงเงิน02ล้านมิลกี้ยูทูบเบอร์ชื่อดังโร่แจ้งความพบตำรวจเล่าเสียงสั่นเครือน้ำตาอาบหน้าโดนอดีตผู้จัดการโกงเงิน02ล้านยันเอาเรื่องถึงที่สุดวันที่10เมษายน2566นางสาวประยาพดุงสุขหรือมิลกี้อายุ35ปียูทูบเบอร์ชื่อดังแจ้งความตำรวจสน.คลองตันเพื่อแจ้งความร้องทุกข์ต่ออดีตผู้จัดการณ.ส.ทิมาพรสงวนนามสกุลอายุ32ปีหลังโกงเงินไปกว่า2ล้านบาทนางสาวประยาเผยว่านางสาวทิมาพรเป็นผู้จัดการเก่าร่วมงานกันมากว่า4ปีมีหน้าที่ดูแลตารางงานจัดคิวการทำงานและอื่นๆที่มอบหมายให้ต่อมาพักหลังตนรู้สึกว่างานน้อยลงเงินรายได้จากงานหายไปประมาณ 1.5 ล้านบาทและลูกค้าบ่นบ่อยเกี่ยวกับคำพูดของผู้จัดการคนนี้แต่ตนก็ไม่ได้เอะใจคิดว่าเขาไม่ได้ตามงานและไม่ได้ทำงานอย่างเต็มที่จนกระทั่งทราบจากพี่แมนการินวราภัทรไลน์ส่งข้อความส่วนตัวกับผู้จัดการส่วนตัวบอกว่าติดต่องานจากผู้จัดการได้ค่อนข้างยากกว่าจะตามได้มีคนพูดถึงการทำงานที่ผิดพลาดของผู้จัดการเราถามเขาก็ตอบว่าแก้ไขแล้วจึงรู้สึกแปลกใจหรือเพราะงานหายไปเนื่องจากกรณีของผู้จัดการเก่าหรือไม่จากนั้นจึงเอาน้องคนใหม่มาช่วยแทนจนวันที่8เมษายนที่ผ่านมาได้แจ้งเปลี่ยนระบบการรับงานใหม่ให้มารับงานเองก่อนทราบเรื่องลูกค้าแจ้งว่ามีการโอนเงินให้กับผู้จัดการโดยเป็นบัญชีส่วนตัวชื่อของผู้จัดการซึ่งปกติจะต้องเป็นชื่อบริษัทหรือชื่อของมิลกี้เท่านั้นที่เจอกรณีแรกคือลูกค้าต้องจ่ายเงินที่เหลือ 150,000 บาทแต่ผู้จัดการเก่าบอกลูกค้าโอนเข้ามาบัญชีส่วนตัวลดให้เหลือ 50,000 บาทรวมถึงบริษัทแบรนด์ดังที่จ้างงานจะให้โทรศัพท์มาแต่ผู้จัดการคนเก่าก็เอาไปเบื้องต้นทราบว่าเสียหายไปประมาณ2ล้านบาทไม่ต่ำกว่า10งานตนเสียใจมากเพราะกว่าจะมีเงินสร้างชื่อเสียงมาได้เคยเลี้ยงดูผู้จัดการเก่าเขาเหมือนครอบครัวและยืนยันว่าทำงานเต็มที่มาโดยตลอดอยากขอโทษสปอนเซอร์กับผู้ที่สนับสนุนและขอบคุณที่ให้กำลังใจยืนยันว่าตนเองจะแจ้งความดำเนินคดีถึงที่สุดโดยรู้สึกเสียใจนอนไม่ค่อยหลับมาตั้งแต่เกิดเรื่องดังกล่าวร้อยตำรวจโทกิตตินันท์วิเศษนันท์รองสว.สอบสวนสน.คลองตันเจ้าของคดีเผยว่าเบื้องต้นได้รับเรื่องไว้ก่อนแล้วจะนัดมาสอบปากคำหลังช่วงสงกรานต์เนื่องจากผู้เสียหายขอกลับไปรวบรวมพยานหลักฐานให้แน่นหนากว่านี้จากนั้นจะดำเนินการขั้นตอนต่อไป